วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันถึงเรื่องการปลดล็อกนะหลายท่านก็บอกว่าทำไมปลดช้าจังหรือเห็นว่าจะมีการไปประกาศโน้นวันที่2เดือนมกราคมแต่ว่าจู่ๆก็ได้มีประกาศคสช.ออกมานะฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีข้อสงสัยถ้าเป็นภาษากฎหมายเขาก็เรียกว่ามีข้อพิรุธต่างๆเยอะแยะเพราะได้มีพรรคการเมืองหนึ่งที่ประกาศสนับสนุนหัวหน้าคสช.ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็คือการสืบทอดอำนาจนั่นเองแล้วก็จะได้มีการพูดถึงการระดมทุน600ล้านจัดเลี้ยงจัดโต๊ะจีนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับถ้าการดำเนินกิจการทางการเมืองยังไม่ได้มีการปลดล็อกเนี่ยมันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายพอประกาศขึ้นมาเนี่ยประชาชนทั่วไปก็มีข้อสงสัยแต่แท้จริงแล้ววันนี้ปัญหาหลักของชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การปลดล็อกปัญหาของชาติบ้านเมืองมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญที่เรามีใช้ในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แปลกที่สุดก็คือปรับปรุงแก้ไขยากมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดส่วนที่สองนั้นก็มีนักยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะเป็นผู้นำเหล่าทัพเสียเกินครึ่งเพราะนั้นสภาพบรรยากาศการเมืองไทยหลังจากยึดอำนาจแล้วมีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นกลิ่นอายของกองทัพมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติทั้งหลายมีข้อสงสัยว่าการเมืองประเทศไทยนั้นจะมีความสงบนิ่งหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องที่สองนั่นก็คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเราก็เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะร่างแบบไหนยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงการขีดเส้นไม่ให้การเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น strong executive ก็คือการบริหารที่เข้มแข็งหรือเรามีทีมบริหารที่เข้มแข็งเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นการมีหลายพรรคหรือส.ส.ไม่สังกัดพรรคโหวตกันแต่ละทีนั้นนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กล่นด่ากันว่าเข้าห้องน้ำแล้วถึงมายกมือบางท่านก็บอกไปรับซองมาจนถึงปี240หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วเนี่ยทุกคนก็เริ่มคิดกันว่าเราหน้าที่จะต้องปรับให้ประเทศของเรานั้นมีรัฐธรรมนูญและมีสิ่งที่เรียกว่ากฎกติกาที่ทำให้รัฐบาลนั้นมีความเข้มแข็งแต่ปรากฏว่าพอมาถึงยุคนี้หลังการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจนั้นก็เกิดการแก้ไขกันเกิดขึ้นมาว่าต่อไปนี้ความเป็น strong executive หรือฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งเนี่ยมันหมดไปเนี่ยมันก็จะวนกลับไปนักรัฐศาสตร์นักวิชาการทั้งหลายก็เริ่มคิดกันแล้วว่าถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็แปลว่าเราถอยหลังเข้าครองไปต่ำกว่า20ปีแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะถอยหลังไปถึงนู่นน่ะนะครับก่อนปี2500โดยซ้ำไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยการเลือกตั้งก็เช่นกันนะครับเราพูดถึงเรื่องการแจกเงินการซื้อเสียงแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเรานั้นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจนั้นท่านได้กรุณาตั้งนโยบายที่เรียกว่าประชารัฐนะครับทำทุกมิติพอตั้งได้สักระยะหนึ่งก็มีคนที่สนับสนุนรัฐบาลให้เป็นต่อบริหารต่อก็มาตั้งชื่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งตรงนี้แหละครับมันเลยทำให้คนก็บอกว่าอันนี้มันเป็นคอร์รัปชันเชิงเลือกตั้งหรือเปล่าเพื่อให้คนเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกตำหนิหรืออะไรแต่เป็นเรื่องที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนั้นมันจึงทำให้กลิ่นไอของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยกลไกฝากน้ำแล้วก็สิ่งที่หนักที่สุดก็คือการจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะการใช้บัตรใบเดียวนั้นสามารถเลือกได้3อย่าง1เลือกนายกว่าพรรคไหนจะเอานายกคนไหนก็จะกาใบนั้น2เลือกพรรค3เลือกคน
ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ถ้าหากว่ามันแยกเป็นสามบัตรคนก็จะได้ชี้ชัดไปเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแต่วันนี้เนี่ยในสามอย่างให้เอาบัตรใบเดียวนากาจึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดความเครือบแคลงสงสัยเพราะยิ่งเลือกคนเลือกพรรคนั้นมากเท่าไหร่เขตชนะก็แปลว่าปาร์ตี้ลิสต์หรือระบบบัญชีรายชื่อก็จะหายไปจึงทำให้พรรคการเมืองทั้งหลายนั้นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิเสรีภาพก็เลยทำให้พรรคต่างๆแยกตัวแตกออกมากันเป็นร้อยพรรคในตอนนี้นะครับมันก็ยิ่งจะทำให้สิ่งที่เขาเรียกว่าเลือกประชาชนเลือกพรรคพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคนั้นมันหายไปแล้วสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแข็งแรงก็หายไปแล้วสิ่งที่ถูกควบคุมโดยกลไกที่เรียกว่าสัดส่วนผสมนั้นก็จะทำให้ส.ส.นั้นกระจัดกระจายกันแบบเหมือนสัมภเวสีนะฮะซึ่งก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นหลังเลือกตั้งเสร็จก็มีคนถามว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างผมเชื่อว่าบ้านเมืองก็ยังไม่สงบอยู่ดีเพราะถ้าหากประชาชนเลือกพรรคการเมืองนั้นแล้วชนะถล่มทลายแล้วแต่ปรากฏไปเจอสว250เสียงไม่เอาด้วยไปบวกสส126คนเนี่ยนะฮะก็สามารถตั้งรัฐบาลได้โดยที่ฝืนใจประชาชนไม่ตรงกันก็เกิดวิกฤตศรัทธาและพอถ้าหากว่าฝ่ายผู้มีอำนาจชนะเลือกตั้งก็มีวิกฤตอีกเพราะท่ามกลางกฎกติกาท่ามกลางการใช้เขาเรียกว่าสภาอำนาจทั้งหลายเนี่ยฮะมาดำเนินการนั้นก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าคำว่า free and fair มันอาจจะหายไปได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนกับพี่น้องว่าพรรคเพื่อชาติที่พวกผมมาเป็นทั้งกองเชียร์เป็นทั้งพันลงนั้นเราอยากเห็นรอยต่อทางการเมืองของประเทศเรานั้นเป็นไปอย่างราบเรียบนะครับไม่มีคลื่นไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรกันเห็นพ้องต้องกันว่าวันนี้ถ้าเราเลือกข้างแบ่งสีแบ่งอำนาจสุดท้ายมาประเทศชาติเราก็จะต้องเจอปัญหาวิกฤตอย่างนี้ตลอดไปพรรคเพื่อชาติก็เลยต้องนะครับที่เราสนับสนุนเนี่ยก็เลยกลายเป็นพรรคที่เป็นเกาะกลางที่จะทำให้ทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันที่เรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่า talking area นะฮะพื้นที่พูดคุยกันไม่ได้แปลว่าคนชอบเผด็จการแล้วมาคุยไม่ได้คุยได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนชอบประชาธิปไตยแล้วจะต้องไปเป็นเผด็จการหรือเผด็จการต้องมาเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุยกันเพื่อเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นพรรคเดียวนะฮะก็คือพรรคเพื่อชาติเนี่ยที่ไม่ได้คำนึงว่าอาจจะได้ส.ส.สักกี่เสียงจะได้ใครเป็นรัฐบาลแต่เอาปัญหาของชาติมาเป็นตัวตั้งแล้วมาแก้ไขโดยใช้กลไกการเลือกตั้งเท่านี้นี่เองเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่น่าสนับสนุนก็เลยมาขอเป็นพันลงให้พรรคเพื่อชาติ